ำนะคะทุกวันพุธเจอกับลูกเกดแน่นอนนะคะพร้อมกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเพลงไทยในบ้านเรานะคะวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักมากเลยในวีสปอตของเรานะคะเพราะว่าบรรยากาศนี่คืออบอุ่นแน่นเอียบด้วยแฟนคลับของเอเอต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะคะเกดไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะอย่างที่เห็นมีเก้าอี้7ตัวด้วยกันนะคะอยู่ข้างๆเกดตอนนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะใครที่ติดตามนะคะกับมหกรรมยิ่งใหญ่เลยของ AF เขานะคะกับงานนี้เลยค่ะ AF All Season Concert เดี๋ยวนี้ติดตามแล้วกันนะคะซึ่งเขาจะมีการแบ่งเป็นทีมด้วยมีหัวหน้าทีมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวดูละกันว่ามีหัวหน้าทีมไหนที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะส่วนพูดถึงข่าวคราวในวงการเพลงไทยบ้านเรานะคะเดี๋ยวช่วงแรกขออัปเดตกันก่อนเลยนะคะวันนี้เขามีงานแถลงข่าวนะคะกับคอนเสิร์ตปามิกากากานะคะที่ห้องออดิทอเรียมชั้น21ตึก GMM Grammy นะคะซึ่งทีมงานของชนุวีแถลงก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยยังไงเดี๋ยวติดตามกันให้ดีนะคะที่ V News ก็แล้วกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกกันไว้ว่าวันนี้นะคะชาวแฟนๆของ AF ก็ต้องดีใจเป็นพิเศษนะคะเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับ AF นั่นเองนะคะและช่วงที่3เราจะมาร่วมสนุกกันนะคะกับแฟนๆนะคะที่อยู่ในสตูด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้มีโอกาสได้ร่วมเล่นเกมกับเหล่า AF นะคะเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นไงติดตามให้ดีแล้วกันนะคะเรามีของรางวัลมาแจกกันด้วยนะคะก็มีซีดีอัลบั้ม Not Till The Passion นะคะแล้วก็มีเสื้อวงการบันเทิงมีซีดีโชว์เคส AF 7นะคะตรงนี้แล้วก็มีพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะจากณัฐศักดาธรมอบให้ไปเลยส่วนใครที่ไม่สามารถนะคะมาร่วมสนุกกับAF ได้ในวันนี้นะคะอยู่บ้านก็เข้าไปได้ใน Facebook นะคะรายการของเราเนี่ยมีเพจแล้วนะคะกับ I am Siam นะคะ facebook.com/iamsiam แล้วก็ตัว B นะคะก็คือเลื่อนขึ้นมานิดนึงนะคะเลื่อนขึ้นนิดนึงอยากเห็นหน้าจอเอาเลื่อนลงถึงก็พูดผิดเดี๋ยวลงขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านให้ฟังหน่อยแล้วรอเรือล่ะมันแปลว่าอะไรโอเคแล้วคือเสียงกรี๊ดไอ้จะ1ทุ่มแล้วเตรียมพร้อมที่จะเจอกับเหล่าศิลปินหรือยังนะคะก็เดี๋ยววันนี้ใครอยู่บ้านเนี่ยเรามีนี่ค่ะเป็นซองโพนะคะหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้นะคะใครที่อยู่บ้านได้ร่วมเล่นแบบแสดงความคิดเห็นนะคะโหวตนี้เข้ามาได้นะคะซองโพประจำวันนี้นะคะต้อนรับตัวแทนศิลปิน AF ทั้ง4นะคะด้วยการให้เลือกโหวตเพลงจากเหล่าหัวหน้าทีมนะคะซึ่งก็มีหัวหน้าทีมวินเทอร์นะคะนัทนั่นเอง AF 4นะคะกับเพลงคิดถึงดังๆชอบไหมถ้าชอบก็โหวตนะคะมีตู้ AF 3นะคะจากทีมซัมเมอร์กับเพลง I Miss You Boy AF 2นะคะทีมสปริงนะคะเพลงคิดมากไปใช่ไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายนัททิว AF 5นะคะจากทีมออทามเพลงน้อยกว่ารังมากกว่าชอบตอนนี้ก็มีคนมาคลิกกันเพียบพรึบเลยใช่ไหมคะรู้สิใครนำ40โหวตอยู่ตอนนี้อ่ะที่เหลือชอบหัวหน้าทีม Summer Spring Autumn นะคะก็อย่าลืมนะคะแฟนๆก็โหวตกันมาได้นะคะที่เพจ I am Siam ของเรานะคะอย่าลืมเข้าไปคลิกไลค์กันด้วยนะคะและแน่นอนว่าหัวข้อ SMS ของเราทุกวันเราจะมีให้ร่วมสนุกกันอยู่แล้วนะคะกับหัวข้อประจำวันนี้นะคะแน่นอนเกี่ยวกับ AF อยู่แล้วนะคะถามง่ายๆเลยว่าอยากร่วมทีม AF คนไหนนะคะทีมอะไรแล้วก็เพราะอะไรด้วยกันละกันนะคะใน AF All SeasonConcert นะคะก็ส่งมาแล้วกันนะคะพร้อมกับเหตุผลเดิมให้เดิมเหตุผลเดิมๆส่งมาได้เลยทาง SMS 422-1441นะคะซึ่งวันนี้เราก็มีบัตรงานนี้ละค่ะมหากรรม AF All Season Concert เนี่ยมาแจกกันยังไงติดตามให้ดีละกันนะคะในรายการของเราวันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับเหล่าศิลปิน AF วันนี้ที่มาถึง7ท่านแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงแรกนี้ค่ะลูกเกดมี1มิวสิกวิดีโอใหม่ล่าสุดเลยที่วีเจขวัญคนน่ารักของเราเนี่ยเพิ่งจะแนะนำกันไปแล้วก็บอกว่ามิวสิกวิดีโอใกล้จะมาแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะงานจาก The Moose นั่นเองนะคะกับเพลงนี้นะคะจูบสุดท้ายเดี๋ยวไปชมกันช่วงหน้าเจอกับ AF ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีศิลปินเหล่า AF นะคะมาพูดคุยกับเรา
ราแน่นอนในช่วงนี้ตอนนี้น้าอยู่ข้างๆเกดแล้วนะคะขอเสียงปรบมือแล้วก็กรี๊ดดังๆต้อนรับเหล่าศิลปิน AF ค่ะสวัสดีค่ะโอ้แต่ละคนก็มาจากต่างฤดูเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันถึงรายละเอียดนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่บอยแนะนำตัวเริ่มจากพี่บอยก่อนละกันทักทายแฟนเป็นวีเจร่วมของพี่เกดแล้วกันนะเพราะอะไรคะเพราะเสื้อไม่เข้าพวกเขาสิเนี่ยเห็นไหมสวัสดีครับผมบอยพิษณุนะครับอยู่สปริงครับผมนะครับขอเสียงด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับปอย F7 ครับอยู่สปริงเหมือนกันครับหัวหน้าทีมหัวลูกทีมใช่ครับลูกทีมครับก็ลูกโอ้ยแรงอ่ะอะไรค่ะมีเอฟเจ็ดนะคะจากซัมเมอร์ค่ะพูดไทยได้ไหมอะไรนะคะพูดไทยได้ไหมอะไรนะแบบต่อไปตาแอนสวัสดีค่ะแอนเอฟหกค่ะอยู่ซัมเมอร์ค่ะสวัสดีครับบอสเอฟเจ็ดครับอยู่ออทัมเหมือนกันครับหัวหน้าออทัมก็จะเป็นพี่นัททิวครับผมตอนนี้ติดภารกิจไม่ได้มาครับผมครับสวัสดีครับผมนัทสกาธรนะครับอยู่วินเทอร์ที่วันนี้แต่งเต็มขนาดนี้เพราะว่าคนอื่นเขามีลูกทีมากันหมดเราไม่มีเราต้องพรีเซนต์ออกมาเต็มที่ครับแต่งตัวมันสองคนแต่งรวมกันก็แต่งเผื่อเยอะเยอะเยอะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมหกรรมรวมเหล่า AF เลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าแฟนๆเนี่ยก็ถูกใจมากสำหรับ AF All Season Concert ครั้งนี้มีงานแถลงข่าวไปที่สยามดิสนีย์เองเนี่ยจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงบรรยากาศวันนั้นเป็นไงบ้างคะก็สนุกสนานนะฮะแล้วก็มีแฟนคลับมากันเยอะแยะมากมายนะแล้วก็วันนั้นเราก็ได้หาส่วนหนึ่งหาเงินช่วยเหลือน้ำท่วมด้วยแล้วก็แฟนคลับก็มากรี๊ดกันเต็มไปหมดนะครับวันนั้นมากันเต็มเลยนะพวกเราเยอะมากมากันแทบจะครบเลยมั้งคะจำได้8รุ่นนะครับ8รุ่นประมาณกี่คนรถติดเลยสะพานติดสะพานลอยยังติดเพราะว่าคนไม่เดินไหนๆก็มาพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องถามถึงที่มาที่ไปของคอนเสิร์ตครั้งนี้นิดนึงใครเป็นคนเล่าให้ฟังดีคะให้ผู้สูงอายุเลยพี่นายก็หลบอย่างนี้เลยอ่ะถ้าเราสูงอายุเนี่ยรุ่นนายล่ะก็จริงๆแล้วเรามีกิจกรรมรวมรุ่นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งแรกสุดนี่เป็นที่อะไรนะ Dream World Dream World Dream World ตอนนั้น F Fantasia ใช่ปะที่นี่ที่สนามจุฬาอ๋อมีคนบอกซาฟารีนั่นจุฬายังไม่ทันแรกสุดอะไรแรกสุดแรกสุดใช่ไหมถูกต้องรีเวิร์ดครับต้องขอโทษแทนคุณลุงด้วยนะคะข้อมูลเริ่มจางไปไหมรีเวิร์ดรีเวิร์ดก่อนแล้วก็มาครั้งที่2เนี่ยก็ไปจัดที่ซาฟารีซึ่งทีมแต่ละครั้งก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบมหกรรมครับมีกิจกรรมเยอะแยะแล้วครั้งที่3มาล่าสุดเนี่ยเป็นสนามจุ๊บใช่ค่ะแต่นั้นเว้นไป2ปีแล้วครับแล้วก็นี่กลับมามีแบบกิจกรรมก็แตกต่างกันออกไปแล้วอย่างครั้งนี้มีคอนเซ็ปต์ยังไงมีอะไรน่าสนใจยังไงบ้างคะซัมเมอร์มาแล้วสติมาแล้วค่ะเราแบ่งกันเป็นฤดูค่ะแบ่งกันเป็นฤดูแต่ละฤดูเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันด้วยบุคคลที่อยู่ในทีมอย่างที่ผมพี่บอยอย่างเงี้ยค่ะก็เน้นหน้าตาไงเขาอะไรเขามีสโลแกนแล้วจ้าคุณสามคนร้อยว่าอายุทีนี้เขามากันแบบอายุแน่นๆกันบวกกันแล้วได้ร้อยกว่าทีนี้ทั้งทีมอะร้อยกว่าพี่คิดว่าโอ้โหสามคนร้อยอยากให้ดูโลโก้ทีมนิดนึงเปิดมีต้นใบไม้อยู่สองใบนี่ชื่นชมหรือว่าตันชื่นชมหรือว่าแพ้เลยมาแพ้เลยไม่มาแบบนิ่งๆสโลแกนว่าสปริงสดร่าเริงสดใสซ่าซ่าจำได้ป่ะจำไม่ได้หรอกอันนี้เขาสปริงแล้วซัมเมอร์ม
ซัมเมอร์เนี่ยเริ่มจากหน้าทีมของเราก่อนเลยพี่ตุ้ยเดี๋ยวขอเกริ่นให้ฟังก่อนแต่ละคนพี่ตุ้ยพี่ซานิรอนน้องกรีน5คือแต่ละคนนี่ฮอตแน่นๆกันมากแล้วพี่รอนก็เป็นด้วยไงโอ้ดูจากสีปากของพี่ก็เหมือนท่าเหมือนท่ามันจริงๆเลยเราไม่อยู่ผมจะพูดแต่ละคำอบอ้าวอบอุ่นแอคติ้งเป็นเลิศอบอุ่นไปด้วยสาวๆที่แบบเซ็กซี่มากจริงๆสะดุ้งอารมณ์อะไรก็สะพึงอารมณ์ยุบละโอ้ยยุบเลยค่ะสะพึงเนี่ยชี้มาทางนี้เอาแล้วเปรี้ยวอะคะให้น้องซัมเมอร์น้องซัมเมอร์น้องทีมซัมเมอร์เล่าต่อทีมของเราให้น้องมีใบไม้ร่วงร่วงอะร่วงไปเลยร่วงเลยจริงจริงนะคะนี่เขาก็มีนัดทีมเขาบอกว่าเขาเกาหลีกันเลยค่ะใช่ทีมนี้เราจะเน้นหน้าตาแล้วก็เกาหลีวิ่งอะไรอะไรเลยแฟนแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยกล้าสาบานไม่เปรี้ยวอะแล้ววินเทอร์คาแรคเตอร์ของทีมวินเทอร์วินเทอร์ครับวินเทอร์มีสโลแกนว่าอะไรนะนี่ไงสรุปว่าทีมยืดจำได้คนเดียวนำเข้าเองแล้วจำไม่ได้ยืดเย็นสุขุมนุ่มลึกน่าค้นหาขอเขามีคนหาดีบ้างซัมเมอร์จะมาค้นหาแล้วจ้าไม่แล้วแต่ละทีมเนี่ยเราเป็นอย่างคนที่เป็นลูกทีมอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนเลือกหัวหน้าทีมหรือว่าหัวหน้าทีมเป็นคนเลือกลูกทีมเออจริงๆไอ้หัวหน้าทีมเนี่ยมันถูกจับฉลากมานะเขาก็จับฉลากมาแล้วเอาไปยัดกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ใครแล้วลูกทีมก็ไม่ได้ต้องการด้วยค่ะทั้งหมดมีเขาเรียกว่ามีอะไรวะมีอำนาจจากเบื้องบนเลือกมาทั้งหมดไม่ได้เลือกกันเองเลยแต่ต้องการจะว่าความเหมาะสมด้วยแหละครับใช่แต่กระจายซีซั่นถูกต้องนะกระจายซีซั่นกันแต่ละทีมปีนี้จะสู้กันด้วยอะไรคะจริงแล้วตอนแรกมันจะเป็นแข่งกีฬาครับทีมเราแรกสุดจะเป็นแข่งกีฬาบอกว่ามีเตะมงเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยคือนับคะแนนกันเลยจริงจังแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ต้องดีเลย์คอนเสิร์ตมา1เดือนอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนทีมให้จากแข่งกันเนี่ยกลายเป็นมาช่วยกันละช่วยกันหาเงินสมทบไปช่วยเหลือพื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยก็เปลี่ยนจากการแข่งขันเป็นแบบว่าซุ้มเกมครับซึ่งซุ้มเกมมันก็จะมีอะไรพวกปลาเป้าเตะบอลง่ายๆก็คือเกมง่ายๆที่อยากจะหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับเพราะว่าตอนนี้เรามีโครงการของทำดีให้พ่อดูนะครับเราอยากจะไปฟื้นฟูจังหวัดที่โดนน้ำท่วมเยอะๆอย่างเช่นใช่ตามโรงเรียนหรือว่าอะไรอยากจะได้เงินส่วนนึงเนี่ยไปทำความสะอาดไหมไปทาสีไปทำให้โรงเรียนที่เด็กเคยเรียนแล้วน้ำท่วมไปแล้วไม่ได้เรียนให้กลับมามีโอกาสได้เรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ซึ่งจริงๆเราเริ่มไปแล้วด้วยโปรเจกต์นี้คือเราไปมาครั้งหนึ่งแล้วที่ชุมชนวัดบ่อเลิ่งที่ลียาก็จะมีทั้งวัดทั้งโรงเรียนไปดูมาแล้วเขาต้องการที่จะฟื้นฟูตรงไหนบ้างเลยครับก็เป็นนั้นเป็นเฟสแรกเดี๋ยวเฟสสองเข้าไปช่วยทาสีช่วยฟื้นฟูแล้วเฟสสามนี่จะเป็นปีหน้าเลยคือเราเอารายได้ที่ได้ตรงนี้ไปทำให้มันแบบว่าดีกว่าเดิมในระยะยาวครับคือมันเป็น2พาร์ทเลยนะคะคอนเสิร์ตของวันนั้นในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นกิจกรรมอย่างที่เราบอกไปในตอนแรกพอช่วง1ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มเป็นโชว์แล้วใช่เป็นคอนเสิร์ตคราวนี้เราจะคละกันละเราจะแบ่งเป็นประเภทของความถนัดคาแรคเตอร์แล้วก็เพลงที่ใครอาจจะได้มาแบทเทิลกับใครที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้ในคราวนี้เลยอันนี้ถือเป็นแบทเทิลแบทเทิลใครฟุตเดิ้ลหรืออะไรไม่เหมือนฟุตเดิ้ลไม่เหมือนอันนั้นหมาอยากให้อยู่ก็แพงจริงเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในเซอร์ไพรส์ไฮไลท์ด้วยหรือเปล่าว่าใครจะมาแบทเทิลกับใครใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นหนุ่มทำไมคะที่แปลกกว่าใครแปลกไงวะแปลกไงวะแต่น้องเห็นเองน้องยังสะพรึงเลยเหรอใช่ไหมต้องกลัวอ๋อไม่ใช่ชอบผมว่าจริงๆแล้วแฟนๆ AF น่าจะชอบอะครับเพราะว่าหลายๆคนนี้ก็คือพื้นฐานจากแฟนๆ AF เนี่ยก็จะรู้จักตั้งแต่ปี1ปี2ปี3จนถึงปี8แล้วอะไรเงี้ยแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะมิกซ์เอาแต่ละรุ่นเนี่ยมารวมๆกันเอามาจัดโชว์ให้ไปอยู่ในเซตเดียวกันอะไรเงี้ยคละเคล้ากันไปมันก็กลายเป็นทีมเวิร์คมากขึ้นผมว่าตรงนี้แฟนๆก็จะชอบนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันได้งานจะมีที่ไหนอะไรยังไงแล้วใครจะไปร่วมงานต้องทำยังไงบ้างทีนี้ขอเลยค่ะขอวันที่24ธันวาคมนี้นะคะก็ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะก็ไปเจอกันได้นะคะก็สามารถซื้อบัตรได้ที่www.vkidbooking.com หรือว่า02900999กด4ทุก100บาทนะครับอะไรนะน้องปอน้องปอเยอะเงียบมากครับถ้าผมทุก100บาทเอาสิจะนำไป
ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขาก็คือไม่ว่าจะซื้อบัตรเท่าไหร่ครับ100บาทแล้วกันช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันครับผมก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะใช่ครับวันนั้นจะคือจะเรียกว่าอะไรนะไม่ชอบเต็มมากบอกน้องปอด้วยน้องบอสด้วยน้องบอสยังไงเราใกล้ชิดกันบอกเลยบอกเลยแล้วเราก็จะใกล้ชิดกันมากครับผมในช่วงของตอนเช้าเนี่ยก็จะมีกิจกรรมตามบูธใช่ไหมก็อาจจะมีบางบูธเนี่ยอาจจะมีการขายกอดครับผมการกอดคนไหนกอดเป็นพอใจมีจูบไหมอันนั้นที่บอยอาจจะอยากด้วยขายราคาพี่นิ่มสนใจ20ได้ก็เอาแล้วโอ้นี่จับกระเป๋าตังค์เลยเฮ้ยโอ้ยมาถึงรุ่นนี้แล้วมาเชียร์ว่าน้องซื้อก่อนเลยน้องซื้อก่อนเลยเดี๋ยวแล้วผู้หญิงจะมาถ่ายด้วยเหรอผู้หญิงถ่ายอะไรอ่ะผู้หญิงด้วยความปกติโลกถามไปก่อนปีอะไรด้วยความปกติโลกแล้วเนี่ยนะคะผู้หญิงไม่สามารถขายอะไรได้เลยไม่มีใครซื้อเลยของเราเพราะฉะนั้นปล่อยเป็นหน้าที่ของผู้ชายเชียร์มั้ยเชียร์เขาเรียกแขกเอามาเร็วก่อนเออนี่วอยวอยแม่ค้าแม่ค้าชอบได้ผมว่าเชียร์อย่างนี้จะขายไม่ได้นะไหนลองแซมไฟวิธีขายปอครับให้เป็นผู้ชายสมมติเราขายนี่น้อยสองเนี่ยใครอยากให้ปอขายครับขายน้องบอสหรือว่าน้องบอสสิครับหรือว่าใครครับน้องบอสหรือว่าขอเสียงหน่อยอยากทุกคนเลยครับเนี่ยครับขอเสียงหน่อยมาเลยขอทุกคนได้ไหมเอาใครครับผู้ใครผู้ใครเอ้ยฮะบอกพี่น้องบอยน้องบอยน้องบอย20จะไปซื้ออีกเหรอนี่อุตส่าห์บอกราคานี่น้องบอยเขาเรียกร้องฮะน้องบอยมีไหมมีไหมคะใครจะให้ผมขายครับมีไหมโอ้ยมือกันเพื่อนก้อยสั่นก้อยสั่นอะอันนี้ก็เป็นแบบเซิร์ฟบรรยากาศเป็นแบบนี้ไปกันเองแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวก่อนไปดูมิวสิกวิดีโอในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูโพลวันนี้เราให้ทำโพลกันด้วยนะในเพจรายการของเราให้โหวตกันว่าโพลประจำวันนี้ให้เลือกกันว่าอยากดูเพลงของใครมีของนัทนะคะจากทีมวินเทอร์คิดถึงดังๆรู้สึกว่าจะนำอยู่โอ้ก็2ล้านวิวไม่นำได้ยังไงอ่ะสองล้านกว่าวิวอ้าวไม่มีมาตรฐานอะไรดูของคุณบอยแหละเอ็นเอียงอ่ะเจ็ดโบดไปเอาตังไปไปโบดมาเดี๋ยวนี้อันไหนทีมซัมเมอร์มี4โบดนะคะแล้วก็ทีมออท่างตอนนี้มี1โบดนะคะเออแต่เราก็ยังเจ็ดที่สองโอเคโอเคเดี๋ยวครึ่งนึงก็ยังดีให้เรียกคะแนนโบดนิดนึงแต่ละทีมอย่าให้ค้างแค่สี่สิอ่ะนี่ขนาดอย่าให้ค้างแค่สิขอโทษนะเดี๋ยวฟังเมียเขาหน่อยนี่ขนาดลูกทีมไม่มานะเนี่ยวันนี้เจ้าหน้าเจ้าหน้าจะโหวตไหมจะโหวตไหมโชคดีที่นั่งคนละข้างกันนะของขึ้นมาเนี่ยที่นั่งคนละข้างเพราะอะไรนะเก่งเก่งกันเก่งกันเออจริงละกันอ่ะมันมีนัดหมายด้วยจริงแบรนด์เดียวกันรุ่นเดียวกันเพิ่งซื้อเหมือนกันเหมือนกันที่หนูก็คุยไงไม่ละขายที่เดียวกันแล้วตกสีที่เดียวด้วยเลยนั่งหากันเนี่ยอ๋อมันอย่างงี้อ้าวก็อย่าลืมบวกกันเข้ามาแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะได้ดูเพลงที่คุณบวกมาเยอะที่สุดแล้วก็หัวข้อ SMS ของเรา SMS ของเราเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนี่แหละว่าอยากอยู่ทีมไหนนะคะใน AFอะไรนะ AF All Season AF All Season Concert นะคะบอกเหตุผลมาได้ก็ได้แล้วเดี๋ยวให้พี่เขาอ่านกันนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูเพลงเลยใช่ไหมดูเพลงที่ชนะเอ๊ะเพลงอะไรเนาะพี่ก็ยังปวดได้อยู่คิดถึงทุกวันไปดูเลยช่วงหน้าร่วมสนุกกันค่ะจะมีลูกบอลห้องส่งเฉยมากคุณเขาออกมาจะคิดลองอีกแบบห้องส่งได้ใช่ไหมคะได้ยิ่งใหญ่ได้ยิ่งใหญ่นะคะมีลูกบอลอยู่4ลูก4สีนะคะซึ่งกติกาก็คือเราจะให้พี่บอยของเราเนี่ยเป็นคนสั่งหยุดใช่โดยที่จะต้องหันหลังถูกต้องพอบอกว่าหยุดปั๊บลูกบอลตกอยู่ที่มือใครให้เข้ามาในนี้มาเล่นเกมกันดีไหมคะเขาบอกไว้ก่อนนะครับว่าลูกบอล
นี่ไม่ใช่อุจจาระไม่ต้องเฟี้ยงกันขนาดนั้นนะฮะเหมือนทุกคนอยากเข้ามาเล่นมากเมื่อกี้ได้ซ้อมกันไปแล้วถ้าตกอยู่ที่พื้นตกที่พื้นหน้าใครก็ต้องเป็นคนแรกไม่ต้องเขี่ยด้วยนะเดี๋ยวเห็นลูกบอลอยู่นอกยอมเต็มเลยหยุดหยุดปุ๊บลอยลูกบอลลอยมาพร้อมไหมทยอยเดินหนีไปแล้วมาถึงขนาดนี้แล้วเราต้องกล้าแล้วนะครับพร้อมยังพร้อมไหมไม่พร้อมพร้อมไหมพร้อมไหมเกมง่ายมากไม่พร้อมไม่พร้อมไม่เอาเริ่มแล้วเอฟเจ็ด
ไม่ตอบชื่อเพื่อนตัวเองอุ้ยมาถึงช่วงนี้ก็เดี๋ยวถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันไปนะคะส่วนที่พี่เอเอฟให้พี่บอยครับฝากอะไรถึงกิจกรรมในครั้งนี้นิดนึงก็อยากจะฝากสำหรับคนที่รักเอเอฟทุกคนนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกสนานด้วยและที่สำคัญได้บุญกันด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่รู้กันก็ประชาชนคนไทยตอนนี้เนี่ยประสบภัยน้ำท่วมและตอนนี้ต้องการการฟื้นฟูและหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสดีๆอะไรเงี้ยครับพวกเรา AF อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปสร้างโอกาสดีๆนี้ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูกันเยอะๆชวนพี่ชวนน้องชวนป้านะอามาให้หมดเลยคนที่ประสบภัยก็มาได้มาแบบคลายเครียดถูกต้องนะฮะแล้วหลังจากที่คอนเสิร์ตเราผ่านไปเนี่ยเราจะเอาเงินที่เราหาได้ทั้งหมดจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนี่ยนะเอาไปลงพื้นที่แบบเต็มตัวเลยถูกต้องนะคะก็ยังไปร่วมสนุกกันได้ซื้อบัตรยังคะไม่พลาดไม่พลาดเอาอีกทีนะซื้อบัตรที่ไหนพี่นัทครับครับซื้อบัตรได้ที่ www.wekeybooking.com นะครับหรือเบอร์โทร029009994ครับนึกว่าเทพธิดาพยากรณ์ก็วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับศิลปินเอฟของเราวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจะมาในคอนเสิร์ตแน่นอนนะคะส่วนคอยสมัครของเราอย่าลืมนะคะแฟนๆอย่าลืมส่งมาด้วยนะคะอย่าร่วมทีมกับ AF คนไหนทีมคนไหนใน AF All Season Concert นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะคะผู้ชนะได้ถ่ายรูปกันสนุกๆตอนนี้ไปดูมิวสิกวิดีโอกันก่อนค่ะ